ูสดที่นี่นาโอยะอิโนอุเอะป้องกันแชมป์ทีเจโดเฮนี่เดิมพันเข็มขัด4สถาบันกีฬาวันที่3กันยายน2567 14:50 น. Facebook Top Rank แจ้งข่าวดีสตรีมสดไฟนาโอยะอิโนอุเอะนักชกญี่ปุ่นแชมป์โลกซูเปอร์แบนตัมเวท4สถาบันป้องกันตำแหน่งกับทีเจโดเฮนี่นักชกไอริชฟรีเริ่มสตาร์ท 16:45 น. ทาง YouTube ของ Top Tank โดยนาโอยะแชมป์โลก WBC, IBF และ WBO เจ้าของสถิติชนะรวด27ไฟน็อก24ไฟจะป้องกันตำแหน่งแชมป์กับทีเจโดเฮนี่ผู้ท้าชิงชาวไอริชที่สังเวียนอาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันอังคารที่วันที่3กันยายนนี้แฟนมวยโลกสามารถรับชมการถ่ายทอดสดแบบฟรีๆได้ทางท็อปแรงบ็อกซิ่งไลฟ์สตรีมในเวลา 16:45 น. ตามเวลาประเทศไทยสามารถรับชมได้ทาง YouTube ท็อปแรงบ็อกซิ่งและ Facebook https://www.facebook.com/trboxing โดยทางท็อปแรงเปิดให้ดูได้ในประเทศไทยและฟิลิปปินส์ซูเปอร์เล็กกล้าปิดเกมไวใส่แฮกเกอร์ตีลั่นไม่ได้มีดีแค่เตะรอเจอเวอร์ชั่นใหม่กีฬาวันที่2กันยายน2567 16:06 น. เครื่องจักรนักเตะซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท 125-135 ปองัดกลยุทธ์เกลือจิ้มเกลือเตรียมแผนเด็ดมาปิดเกมไวเพื่อกระชากเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอมาจากอ้อมอกของเดอะเจเนอรัลโจนาธานแฮกเกอร์ตีเจ้าของเข็มขัดคนปัจจุบันจากสหราชอาณาจักรโดยจะสู้กันในฐานะคู่เอกของศึกวัน168ที่เมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาถ่ายทอดสดในช่วงไพร์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับช่วง 7:00 น. ของเช้าวันเสาร์ที่วันที่7กันยายนนี้ตามเวลาไทยสำหรับซูเปอร์เล็กขึ้นชกในรุ่นฟลายเวทมาตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปี 2562 จนถึงปัจจุบันชกในรุ่นนี้ไปแล้ว15ไฟแพ้เพียงครั้งเดียวซึ่งหลังจากปราบคู่ต่อสู้จนเกลี้ยงแผงเจ้าตัวจึงตัดสินใจขยับขึ้นสู่รุ่นแบนตัมเวทเพื่อหาความท้าทายใหม่ด้วยการท้าชิงแชมป์มวยไทยจากแฮกเกอร์ตีอย่างไรก็ตามแม้การปะทะกันของทั้งคู่จะถือเป็นคู่มวยนัดหยุดโลกที่แฟนๆทุกคนตั้งตารอแต่ยังคงมีแฟนมวยบางส่วนที่ตั้งคำถามว่าทำไมซูเปอร์เล็กถึงได้โอกาสชิงแชมป์ทันทีที่ขยับขึ้นรุ่นขึ้นมาซึ่งเจ้าตัวได้แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ว่าผมคิดว่าเหมาะสมเพราะผมเป็นแชมป์โลกรุ่นฟลายเวทที่เป็นรุ่นเล็กกว่าและแฮกเกอร์ตีเป็นแชมป์โลกรุ่น65กิโลกรัมนี่จะเป็นการชกครั้งแรกของผมในรุ่นแบนตัมเวทบางคนอาจไม่เห็นด้วยเท่าไหร่เพราะมองว่าทำไมผมถึงได้ชิงทั้งที่ยังไม่เคยชกในรุ่นนี้แต่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่อยากดูว่าผมขึ้นไปในรุ่นแบนตัมเวทแล้วจะเป็นยังไงย้อนกลับไปในปี2561ซูเปอร์เล็กและแฮกเกอร์ตีเคยปะทะกันในการแข่งขันมวยไทยที่ประเทศอังกฤษซึ่งเกมการชกในวันนั้นเป็นทางด้านซูเปอร์เล็กที่บุกไปเอาชนะ TKO แฮกเกอร์ตีถึงถิ่นอย่างดุเดือดโดยหลังจากผ่านไป6ปีทั้งคู่จะได้เผชิญหน้ากันอีกครั้งซึ่งซูเปอร์เล็กเองก็มองเห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกมิติของคู่ปรับเก่ารายนี้เมื่อเทียบกับการพบกันครั้งก่อนจากครั้งนั้นจนถึงตอนนี้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นด้านความแข็งแรงด้านความไวและใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตอนนี้เขาอยู่ในช่วงที่มั่นใจตอนเจอกันครั้งก่อนเหมือนเขายังเด็กเพิ่งเริ่มชกมวยได้ไม่กี่ไฟต์แต่ตอนนี้ประสบการณ์เขาดีขึ้นเขาแข็งแกร่งขึ้นเขามีความมั่นใจสูง
ตอนที่เขาขยับรุ่นขึ้นไปรุ่นแบนตั้มเวทผมยังไม่คิดนะว่าเขาจะได้เป็นแชมป์โลกเพราะหนึ่งเลยคือยังมีพี่โอน้องโอฮาม่ามวยไทยอยู่ซึ่งตัวผมเองมองว่าพี่โอแกร่งที่สุดในรุ่นแบนตั้มเวทแต่ว่าเขาเอาชนะพี่โอได้เขาก็เก่งขึ้นพัฒนาเร็วขึ้นแต่เกมวันนั้นมันจบเร็วไปยังไม่เห็นอะไรที่มากกว่านั้นโดยไฟนี้ซุปเปอร์เล็กตระหนักดีว่าเขากำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่เมื่อต้องปะทะกับแฮกเกอร์ตีที่หวังจะปิดเกมเร็วตนให้ได้หลังความมั่นใจกำลังมาเต็มจากการปิดเกมคู่ชกระดับแนวหน้ามา3ไฟติดอย่างไรก็ตามซูเปอร์เล็กก็ได้เตรียมกลยุทธ์พิเศษเอาไว้เพื่อปิดเกมเร็วให้ได้เช่นกันและกระชากเข็มขัดแชมป์จากแฮกเกอร์ตีมาพาดบ่าเป็นเส้นที่2เขาชนะน็อกมา3ไฟรวดซึ่งทั้ง3ไฟเป็นการป้องกันแชมป์และชิงแชมป์ที่เป็นการชก5ยกแต่เขาชกแค่2ถึง3ยกตลอดแน่นอนว่าเขาก็คงอยากปิดเกมไวผมตัวผมเองก็ซ้อมไปเพราะอยากปิดเกมไวเหมือนกันเพราะในการชกทุกคนอยากชนะน็อกกันทั้งนั้นครับเขาอาจคิดว่าผมมีแค่ลูกศอกและลูกเตะที่อันตรายแต่เขาอาจศึกษาผิดพลาดก็ได้ซึ่งไฟนี้อยากให้ทุกคนเห็นผมในรูปแบบที่ไม่คาดคิดไม่ใช่เครื่องจักรนักเตะแบบเดิมแต่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ของผมครับสำหรับศึกวัน168สามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางติ๊กเก็ตมาสเตอร์คู่แรกเริ่มเวลา7 นาฬิการับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม10 นาฬิการวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์ onefc.com และ Instagram onechamp ก่อแก้วดึงสติทหารเก่าหลังปลุกกระแสต้านภูมิธรรมคุมกลาโหมย้ำปล่อยวางอดีตการเมืองวันที่2 กันยายน 2567 16:53 น.ก่อแก้วดึงสติทหารเก่าหลังปลุกกระแสต้านภูมิธรรมคุมกลาโหมเหตุเคยเข้าป่าต่อสู้กับเผด็จการย้ำปล่อยวางอดีตเดินหน้าสร้างสังคมที่ดีเพื่อลูกหลานเมื่อวันที่2 กันยายน 2567นายก่อแก้วพิกุลทองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงนายทหารนอกราชการบางรายปลุกกระแสไม่เอารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มาจากพลเรือนและเคยเห็นต่างทางความคิดมาก่อนว่าตนเห็นอดีตนายพลบางท่านออกมาแสดงความเห็นให้ทหารลุกขึ้นมาต่อต้านผู้ที่คาดว่าจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตามข่าวคือนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีโดยอ้างเหตุผลถึงอดีตของนายภูมิธรรมที่เคยร่วมต่อสู้ทางการเมืองในยุคหลังเหตุการณ์ปี2519และต้องเข้าป่าถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์นายก่อแก้วกล่าวว่าเชื่อว่าทุกคนมีอดีตเป็นของตัวเองที่ต่างก็ไม่สามารถย้อนกลับไปลบล้างมันได้เป็นข้อเท็จจริงว่านายภูมิธรรมเคยเข้าป่าหนีตายจากเผด็จการทหารหลังเหตุการณ์6ตุลา2519ต่อมาเขาพบว่าพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ช่วยตอบโจทย์อุดมการณ์ที่เขาอยากเห็นหลังจากมีคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่เศษ66/2523ที่ให้ผู้เห็นต่างทางความคิดออกมาร่วมกันพัฒนาประเทศชาตินายภูมิธรรมจึงออกมาทำงานเป็นภาคประชาสังคมนายภูมิธรรมก็เหมือนกับนายทหารและข้าราชการผู้ปรารถนาดีต่อประเทศหลายๆคนที่ใฝ่หาและอยากเห็นสังคมที่เป็นธรรมและเชื่อว่าสังคมที่กระจายโอกาสให้ทุกคนสร้างความเท่าเทียมเป็นหนึ่งในทางออกที่จะพัฒนาประเทศจึงเป็นจุดเริ่มต้นทำงานร่วมกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมานายภูมิธรรมได้พิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าภายใต้การทำงานทางการเมืองของเขาตั้งอยู่บนพื้นฐานของประเทศชาติและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งมาตลอด
ไม่ว่าจะเป็นตอนมีตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่มีตำแหน่งใดๆนายก่อแก้วกล่าวต่อว่าในทางกลับกันนายทหารบางคนที่ออกมาปลุกกระแสนี้ก็มีอดีตอันน่าขื่นขมเป็นหนึ่งในผู้ใกล้ชิดและสนับสนุนวงจรรัฐประหารสนับสนุนการล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งด้วยวิธีการนอกระบบต่างๆนานาพอรัฐประหารสำเร็จได้ดิบได้ดีหลังรัฐประหารด้วยตำแหน่งใหญ่โตในทุกๆครั้งได้อยู่ในอำนาจนิติบัญญัติจากการแต่งตั้งทั้งชีวิตไม่เคยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งเลยแม้แต่เพียงเสียงเดียวแต่นั่นก็ถือว่าเป็นอดีตของท่านแม้ในมุมลึกๆของท่านอาจรู้สึกแต่มันก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขใดๆได้อีกแล้วผมเรียกร้องให้อดีตทั้งหลายกลับมาอยู่กับปัจจุบันเสียทีทุกวันนี้ที่ประเทศพัฒนาต่อได้ยากเพราะมัวแต่ยึดติดกับอดีตรวมถึงความคิดเก่าๆหลงยุคที่พยายามปลุกอดีตคืนชีพให้กลับคืนมาแม้ว่ามันจะสวนทางกับโลกปัจจุบันก็ตามรวมถึงจมปลักอยู่กับความข้างแค้นเก่าๆไม่ยอมมูฟออนและยอมรับว่าโลกสมัยมันเปลี่ยนไปจากในวันที่คุณยิ่งใหญ่ในอดีตแล้วผมไม่ได้เรียกร้องให้ทุกคนลืมอดีตแต่ช่วยวางมันไว้ข้างหลังหันมามองมันบ้างเป็นบทเรียนกันการผิดพลาดเลิกความคิดที่จะส่งต่อความขัดแย้งให้ปัจจุบันและอนาคตมุ่งเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อสร้างประเทศและสังคมที่ดีกว่าให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานเราดีกว่าหรือไม่นายก่อแก้วกล่าว